เรื่องเล่าวันนี้ขอนำเรื่องวิธีแก้วิชาและอาถรรพ์โดยหลวงพ่อฤาษีลิงดำวัดท่าสุงมาเล่าให้ฟังกันครับขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือธรรมปฏิบัติเล่มที่22วัดจันทาราท่าสุงฟังจบแล้วกรุณากด Subscribe กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อรับฟังเรื่องราวใหม่ๆต่อไปขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังเรื่องเล่าวันนี้ครับเมื่อกี้ท่านท้าวเวสสุวรรณให้มาบอกว่าถ้าลูกหลานคนใดไปที่วัดให้เอาขนมปังไปคนละปอนด์แล้วไปวางไว้ที่หน้าโบสถ์เป็นการแก้วิชาและอาถรรพ์ถามท่านว่าทำที่อื่นไม่ได้หรือท่านก็บอกว่าเขาทำที่วัดแก้ที่อื่นมันก็ไม่ได้ไอวิชาและอาถรรพ์ที่เขาทำให้สวยให้ทุกคนหากินยากมีความเป็นอยู่ยากมีการป่วยไข้ไม่สบายตัวต้นจริงๆก็คือฉันเขาต้องการให้ตายนี่บังเอิญไม่ตายถ้าตายจะมีความสุขมากก็รวมความว่าเขาทำมามากเขาทำมาจริงๆตั้งแต่ปี17แล้วก็ทำเพิ่มเติมทุกปีทุกครั้งที่มีงานวัดพวกนักไสยศาสตร์เขาไปทุกเที่ยวฉันรู้หมดทำที่ไหนก็ทราบแต่ว่าที่ไม่พูดเพราะอะไรเพราะเกรงว่าพวกเราบางคนจะเข้าตารางไปเอาแน่เพียงได้ยินข่าวยังเอาเลยไม่งั้นก็ขยี้ตายไปเลยก็เห็นว่าอันตรายมันมีไม่มากและต่อมาเมื่อวันซืนนี้มีเทวดามาองค์หนึ่งเป็นเทวดาของท้าวเวสสุวรรณฉันก็นอนภาวนารอเวลารับแขกก่อนจะรับแขกไม่รู้จะทำอะไรก็นอนภาวนาไปเรื่อยๆเสียงท่านพูดดังๆว่านี่เอาขนมปังไปวางหน้าโบสถ์สักปอนไม่ได้หรือก็นึกว่าเสียงใครวะเราอยู่คนเดียวนี่แล้วท่านก็พูดอีกนี่เอาขนมปังไปวางหน้าโบสถ์หนึ่งปอนไม่ได้หรือพอเหลียวไปดูก็เจอเทวดาลูกศิษย์ท้าวเวสสุวรรณผมอยู่ป้องกันอันตรายที่วัดนี้ประมาณ 1,000 องค์เศษท่านก็บอกว่าวิชาก็ดีอาถรรพ์ก็ดีเขาทำมามากแล้วเขาต้องการอย่างน้อยที่สุดให้ท่านขยับตัวไม่ได้คล้ายคนเป็นอัมพาตแล้วประการที่สองเขาต้องการให้ตายแล้วท่านก็ให้ดูทุกจุดว่าวิชาก็ดีอาถรรพ์ก็ดีเขาทำอะไรบ้างก็เลยบอกว่าทั้งหมดนี้ทราบทุกครั้งที่เขาทำท่านก็เลยบอกว่าผมเองก็ทราบว่าท่านไม่เป็นไรมันเข้าไม่ได้และลูกศิษย์ของท่านคนที่เคารพยันเกราะเพชรจริงๆมันเข้าไม่ได้เช่นกันท่านอธิบายต่อไปว่าสมมุติเป็นกองไฟกองใหญ่ถ้าเขาเอาท่านไปเผาได้ท่านก็ไหม้แต่เผอิญพวกท่านไม่ได้เข้ากองไฟพวกผมกันไว้แล้วเปลวไฟที่แลบออกมาก็ไม่ถึงตัวท่านแต่อย่าลืมว่าสถานที่เดียวกันไอร้อนมันมีละอองคือไอร้อนทีละน้อยทีละน้อยมันก็สะสมในตัวอย่างนี้ก็ทำให้การคล่องตัวไม่มีอาการที่ป่วยไข้ของท่านก็ด้วยเหตุนี้เช่นกันนี่ละอองนะไม่ใช่เนื้อแท้ทีนี้ลูกหลานทุกคนที่มีความเป็นอยู่ไม่ปกติก็เป็นด้วยเหตุนี้เหมือนกันเป็นละอองเมื่อกี้ท่านท้าวเวสสุวรรณบอกตอนบวงสรวงบอกว่าให้บอกลูกหลานทุกคนถ้าไปวัดเอาขนมปังหนึ่งปอนด์วางที่หน้าโบสถ์ตอนที่เทวดามาบอกท่านย้ำว่าหน้าโบสถ์นะไม่ใช่ข้างโบสถ์ก็เลยบอกว่าที่หน้าโบสถ์วางบนพื้นสูงด้านหน้าได้ไหมท่านบอกว่านั่นมันบนโบสถ์ดุด้วยนะเขาว่าเทวดาไม่ดุไม่จริงแต่เสียงเทวดาชั้นจาตุมหาราชเสียงท่านห้าวหาญไม่ใช่ดุนะเลยถามว่าตรงไหนล่ะท่านตอบว่าตรงไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ข้างโบสถ์ก็ถามว่า
เวลาวางต้องทำแท่นต้องทำที่ไหมท่านบอกว่าผมไม่ได้บอกนี่ถามว่าเวลาวางทำยังไงท่านบอกเวลาวางทุกคนให้ว่าตามนี้นะวิชาและอาถรรพ์จงพินาศไปเท่านี้ถ้าเราเคารพในท่านให้จุดธูปบอกหน่อยนะท่านบอกว่าหลังจากนั้นต่อไปเป็นหน้าที่ของผมต่อมาเวลา6โมงเย็นก็นอนทำกรรมฐานอยู่ฉันหากินนอนมากกว่านั่งก็เห็นลูกศิษย์ท่านท้าวเวสสุวรรณท่านมาท่านบอกว่าเวลาที่เขาทำใช้เวลามานานลูกน้องผมและลูกน้องท้าวมหาราชทั้งหมดพันคนเศษคุมวัดอยู่ท่านรอโอกาสนี้มานานแล้วรอโอกาสที่อกุศลกรรมเปิดทางให้ฝ่ายที่เขาทำนะที่เขากลั่นแกล้งถามท่านว่าการกลั่นแกล้งนี้มาจากไหนเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องส่วนตัวนี่ไม่มีกับใครท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องส่วนตัวมันเรื่องส่วนรวมและความโลภเขาต้องการให้ท่านพับไปแม้ลูกหลานทั้งหมดแต่มันพับไม่ลงแล้วท่านก็บอกว่าผมรอเวลานี้มานานวันนี้เวลา14นาฬิกากรรมที่เป็นอกุศลกรรมเขาเปิดท่านเลยมาบอกเวลา13นาฬิกา12นาทีไม่ใช่ให้หวยนะและตอนสักเคพระพุทธเจ้าท่านเสด็จบวงสรวงต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าด้วยนะอันดับแรกก็แค่เท้ามหาราชทั้ง4ถ้าเขายืนกับที่พระพุทธเจ้าท่านเสด็จด้วยพอมาถึงท่านก็บอกว่าบอกลูกหลานเขานะความเจริญรุ่งเรืองจะมีขึ้นตามลำดับถอยหลังไม่มีลงท้ายท่านก็บอกว่าเธอยังตายไม่ได้ตามเดิมวิธีแก้อาถรรพ์วิชาและอาถรรพ์จงพินาศไปให้นำขนมปังไปวางไว้หน้าโบสถ์ไม่ใช่บนโบสถ์หรือข้างโบสถ์ให้จุดธูป3ดอกอาราธนาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พระพรหมเทวดาโดยมีท่านท้าวมหาราชทั้ง4ท่านท้าวเวสสุวรรณเป็นต้นโดยโปรดช่วยสงเคราะห์ให้ข้าพเจ้าชื่อและให้กล่าวว่าขอให้วิชาและอาถรรพ์จงพินาศไปเมื่อพูดจบให้ปักธูปบนขนมปังแล้วเดินออกจากโบสถ์ไม่ต้องหันกลับมามองพิพิธภัณฑ์บ้านบุญบวงสวงศูนย์รวมสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายหนึ่งเดียวในโลกและวังพญานาคใหญ่ที่สุดในกรุงเทพโทรศัพท์0851991370